สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาชวนนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันกันอีกแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในเรื่องของหลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะคะ ในประเทศไทยเราเนี่ยมีศาสนาอะไรบ้างคะที่นอกเหนือจากศาสนาพุทธนักเรียนทราบไม่เอ่ยอก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์อินดูใช่ไหมเอ่ยอเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นที่นักเรียนจะไปทํากิจกรรมนักเรียนเตรียมหนังสือนะคะหนังสือแบบฝึกหัดหรือว่าหนังสือเรียนวิชา สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตินสอยางลบนะคะให้พร้อมแล้วก็เปิดไปนะคะในหนังสือหน้า21นะคะและ23อ่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมหน้า21และ23นะคะวันนี้ไม่เยอะนะคะนักเรียนแค่2หน้าเองนะคะอ่ะ พร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2ที่เราจะมาทําร่วมกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหรือยังเอ่ยหน้า21อ่าเปิดแล้วนะคะอ่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่าจะมีสถานการณ์นะคะที่เขากำหนดให้เราอ่านสถานการณ์แล้วก็ตอบคําถาม นะคะซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับหลักธรรมศาสนานะคะอ่ะข้อหนึ่งอ่านสถานการณ์ที่กำหนดแล้วก็ตอบคำถามร่วมกันนะคะอ่าป้องและครอบครัวประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทำให้เกิดความลำบากโดยเฉพาะเรื่องอาหารทุกเช้าป้องและพ่อต้องพายเรือมารับอาหารที่ทางการ นำมาแจกครอบครัวละหนชุดทำให้ป้องเหนื่อยมากและมีความคิดว่าหากสามารถนำอาหารมาครั้งละเยอะๆได้ก็ไม่ต้องพายเรือออกมาทุกวันป้องจึงวางแผนที่นำอาหารกลับบ้านให้ได้มากกว่า1ชุดอ่ะเราอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วนะคะมาดูโจทย์ข้อที่1หากป้องนับถือศาสนาคริสต์ ป้องปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อหลักศาสนาอย่างไรบ้างอ่ะอันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะอ่ะศาสนาคริสต์เนี่ยจะมีหลักธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมอะไรบ้างคะนักเรียนอ่ะศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือจะมีหลักบัญญัติ10ประการนะคะอ่ะแล้วก็หลักความรักใช่ไหมเอ่ยอ่ะ ซึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยป้องปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อหลักศาสนาอย่างไรบ้างอ่ะก็คือป้องเนี่ยจะ,ะปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อหลักศาสนาก็คือผิดหลักบัญญัติ10ประการนะคะเพราะว่าหลักธรรมศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีหลักบัญญัติ10ประการแล้วก็หลักความรักนะคะอ่ะ ก็คือศาสนา,าทำผิดนะคะในบรญยัติสิประการข้อที่9นะคะข้อที่9กเนี่ยก็คืออย่าคิดมิชอบและข้อที่10ข้อที่10เนี่ยอย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะ,ะ,คะ,ะเพราะว่าเป็นยังไงคะป้องต้องการที่จะนำอาหารกลับบ้านให้ได้มากกว่า1ชุด เห็นไหมคะอันนี้ก็คืออย่าคิดไม่ชอบนะคะแล้วก็อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะว่าเขาเนี่ยให้ครอบครัวละหนึ่งชุดใช่ไหมเอ่ยอ่านี่แหละก็คือคำตอบนะคะะข้อที่สองหากนักเรียนเป็นป้องจะนำหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้อย่างไร ไปยุกใช้อย่างไรคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักเรียนจะนับถือศาสนาพุทธนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะปฏิบัติตามหลักธรรมอะไรเอ่ยหลักธรรมอะไรคะในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยหลักธรรมที่สําคัญอย่างเช่นมีอะไรบ้างเอ่ยก็อย่างเช่นมีศรัทธาสี ใช่ไหมคะไกลศีขาโอวาสาใช่ไหมเอ่ยในส่วนของโอวาสาเนี่ยจะมีการไม่ทําความชั่วใช่ไหมคะ,ะการไม่ทําความชั่วก็อย่างเช่นเบญจศีลนะคะเบญจศีลเนี่ยก็จะมีอยู่5ข้อ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดเท็จ ใช่ไหมคะ5ไม่ดื่มสุราและของเสพติดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนถ,ถ้านักเรียนเป็นป้องเนี่ยจะนําหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมาประยุกต์ใช้อย่างไรอ่ะครูจะยกตัวอย่างในส่วนของเบญจศีลข้อที่2นะคะเมื่อกี้ครูอบอกว่าข้อที่2ก็คือไม่ลักขโมยของผู้อื่นนะคะเพราะว่าการลักขโมอยอาหารมากักตุนนั้นเนี่ย จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมเอ่ยไม่มีอาหารกินในขณะประสบภัยน้ำท่วมเห็นไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเองก็ควรที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะคะ,ะต่อไปนักเรียนทันนะคะ,ะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่2เนี่ยยกตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักศาสนา,าตนเองนะคะแล้วก็บอกผลที่จะได้รับมา1ตัวอย่างายกตัวอย่างการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเองนะคะที่หลักศาสนาที่ตนเองนับถือส่วนใหญ่ครูพูดไปแล้วว่าจะนับถือศาสนาพุทธนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูในส่วนของศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาพุทธที่ครูบอกไปก็คือเบญจศีลอย่างเช่นเรายึดการปฏิบัตินะคะตามเบญจศีล5ข้อได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักขโมยนะคะ,ะสามไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดเท็จ5 ไม่ดื่มสุราหรือว่าของมึนเมาถ้านักเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนานตามเบญจศีลน,นะคะหรือว่าศีลห้าเนี่ยจะมีผลอย่างไรผลที่นักเรียนได้รับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตามศีลห้านะคะก็คือทำให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขใช่ไหมเอ่ย อ่าใช่นะคะเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นใช่ไหมคะถ้านักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งต่างๆที่ตามมาก,ก็จะดีเช่นกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะต่อไปนะคะอันนี้หน้าต่อไป ในส่วนของหลักธรรมพึงปฏิบัติของแต่ละศาสนาหลักธรรมพึงปฏิบัติของแต่ละศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรคะอ่ะพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอย่างไรคะ พระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีหลักธรรมอะไรบ้างก็อย่างเช่นหลักศรัทธาสีใช่ไหมคะหลักศรัทธาสีเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเชื่อเรื่องกรรมนะคะเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมนะคะเชื่อว่าสัตว์โลกเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะคะเชื่อการศัตร,รูของพระพุทธเจ้าอ่าอันนี้ก็คือ หนึ่งก็คือหลักรัทธาสี่นะคะสองสองก็คือไกรสิกขานะคะหลักธรรมที่สองของพระพุทธศาสนาก็คือไกรสิกขาไกรสิกขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามประการนะคะศีลสิกขา,าจิตตะสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ ปัญญานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโอวาสามนะคะโอวาสาเนี่ยก็จะแบ่งออก 1. การไม่ทำความชั่ว 2. การทำความดี 3. ก็คือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะการไม่ทำความชั่วเนี่ยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็คือมีเบญจศีลทุจริรสามนะคะ แล้วก็การทำความดีก็จะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็คือเบญจธรรมสุจริต3นะคะกระต,ตันยูกะตะเวทีต่อประเทศชาติแล้วก็มงคล38นสคะ,ะอ่ะส่วนการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยกำลังทำอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือในส่วนของ พระพุทธศาสนานะคะหรือว่าศาสนาพุทธอ่ะต่อไปศาสนาคริสต์หลักธรรมพึงปฏิบัติของแต่ละศาสนาอ่ะศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือมีบัญญัติสิบประการนะคะแล้วก็หลักความรักนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีหลักศรัทธาหกประการ นะคะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์อินดูศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยหลักธรรมที่พึงปฏิบัติก็คือหลักธรรมสิประการแล้วก็หลักอาสมสี่นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครูอธิบายมาหรือว่าที่เราทำร่วมกันในวันนี้นะคะถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญนะคะของแต่ละาศาสนาไม่ว่าจะาาศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์ศาสนา,สาิสรามศาสนาพราหมณ์อินดูนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมีการนับถือาศาสนาเป็นของตนเองนะคะ และหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะคะโดยการนำาลังนำเอาหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัตินะคะมาปรับใช้ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวงว่านักเรียนทุกคนจะนำไปปฏิบัติ ในทางที่ดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของกิจกรรมที่เราทำร่วมกันในวันนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะและนักเรียนอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาให้คุณครูนะคะ,ะตามช่องทางอีดีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย